Financial Times รายงานเรื่องนี้โดยวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลเรดาร์ผลจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอาคารบ้านเรือนในฝั่งเลบานอนนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าการถล่มทางอากาศรายวันของอิสราเอลทั้งยิงปืนใหญ่และใช้ฟอสฟอรัสสีขาวทำให้พื้นที่5กิโลเมตรจากบรูไนหรือเส้นเขตแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนที่สหประชาชาติกำหนดกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แล้วสื่ออังกฤษสำนักนี้ระบุว่าความเสียหายทางโครงสร้างสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและผลกระทบทางเศรษฐกิจทำให้แนวพรมแดนบริเวณนั้นคล้ายกับโซนมรณะหรือเดธโซนที่อิสราเอลต้องการให้เกิดในฝั่งเลบานอนปัจจุบันมีพลเรือนเลบานอนที่ยังอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่มากนักอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ว่างเปล่าและจำนวนมากถูกทำลายผลวิเคราะห์พบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีอาคารได้รับความเสียหายเกือบ 1,500 แห่งขณะที่ฮาชิมไฮเดอร์ประธานสภาภาคใต้เลบานอนบอกกับ Financial Times ว่ามีบ้านถูกทำลายราบเกือบ 3,000 หลังและอีก 12,000 แห่งเสียหายระดับปานกลางการโจมตีของอิสราเอลทำให้โครงสร้างพื้นฐานพลเรือนเสียหายและอาวุธที่ใช้ในครั้งนี้แตกต่างจากสงครามในปี2549ครั้งก่อนหากบ้านหลังหนึ่งถูกทำลายความเสียหายจะจำกัดแค่บ้านหลังนั้นกับสิ่งปลูกสร้างโดยรอบแต่ครั้งนี้ระเบิดครั้งเดียวได้รับผลกระทบทั้งชุมชนรายงานของ Financial Times ตั้งคำถามเรื่องการใช้ฟอสฟอรัสสีขาวที่ IDF อ้างว่าเป็นการใช้ตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยไม่ได้ใช้เพื่อมุ่งวางเพลิงหรือใช้โจมตีศัตรูแต่เพื่อสร้างม่านควันแต่เจ้าหน้าที่เลบานอนบอกว่าการใช้ฟอสฟอรัสสีขาวของกองทัพอิสราเอลทำลายพื้นที่การเกษตร 12,000 ตารางกิโลเมตรอาจต้องใช้เวลาหลายปีในการฟื้นฟูประเมินความเสียหายเกิน 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการโจมตีข้ามชายแดนการโจมตีที่ผ่านมาเป็นความจำเป็นทางยุทธวิธีเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ชาวอิสราเอลเพราะบ้านหลายแห่งทางตอนใต้ของเลบานอนถูกฮิซบุลเลาะห์ใช้ซ่องสุมอาวุธฝึกรบเป็นฐานยิงและนัดพบเพื่อโจมตีข้ามชายแดนพลเรือนเลบานอนที่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่ชายแดนใต้มีประมาณ 95,000 คนพวกเขาอาศัยช่วงที่ฮิซบุลเลาะห์จัดพิธีศพนักรบกลับไปเยี่ยมบ้านเพราะเข้าใจว่าอิสราเอลจะไม่โจมตีในช่วงเวลานั้นมีชาวบ้าน8คนบอกกับเฟอร์นิเจอร์ไทม์ว่าบ้านของพวกเขาถูกโจมตีไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกลับออกมาพวกเขาคิดว่าเป็นการเตือนจาก IDF ว่าห้ามกลับไปแต่รายงานอ้างคำพูดของนักรบฮิซบุลเลาะห์ว่าพวกเขาใช้บ้านร้างเป็นที่พักเก็บอาวุธและบ้านเหล่านั้นตกเป็นเป้าโจมตีของอิสราเอลในปี2549สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮิซบุลเลาะห์ยุติลงด้วยมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่กำหนดให้มีทหารรักษาสันติภาพ UN สังเกตการการหยุดยิงตลอดเส้นปักปันเขตแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนหรือบูไลความยาว120กิโลเมตรโดยให้ฮิซบุลเลาะห์ถอนกำลังหลังแม่น้ำลิชานีห่างจากชายแดนทางเหนืออิสราเอลประมาณ30กิโลเมตรแต่ฮิซบุลเลาะห์ไม่ทำตามนักรบฮิซบุลเลาะห์คนหนึ่งบอกกับเฟเดเชียลถามว่าขอให้เราถอนทหารจากทางใต้ก็เหมือนกับขอให้ปลาอย่าว่ายน้ำในทะเลการโจมตีข้ามชายแดนก่อความสูญเสียและประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายชาวอิสราเอลต้องอพยพออกจากบ้านราว 60,000 คนเสียชีวิต10คนส่วนฝั่งเลบานอนส่วนมากเป็นนักรบฮิซบุลเลาะห์ที่เสียชีวิตแต่ก็มีพลเรือนรวมอยู่ด้วยหลายสิบคนสำหรับฟอสฟอรัสสีขาวเป็นสารพิษเผาไหม้ได้ที่อุณหภูมิมากกว่า800องศาเซลเซียสซึ่งสูงพอที่จะละลายโลหะได้สามารถจุดไฟให้ลุกลามได้อย่างรวดเร็วและควันหนาในพื้นที่กว้างจึงทำให้ฟอสฟอรัสสีขาวเป็นสารพิษที่กองทัพเลือกใช้ในการสร้างม่านควันซึ่งควันจะอยู่ได้ราว7นาทีฟอสฟอรัสสีขาวดับยากมากจะลุกเป็นไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะไหม้หมดหรือจนกว่าจะไม่ได้สัมผัสออกซิเจนอีกต่อไปใช้งานผ่านกระสุนปืนใหญ่ระเบิดจรวดหรือระเบิดมือทั้งนี้ฟอสฟอรัสสีขาวที่ระเบิดออกมาจะกระจายเป็นบริเวณกว้างขึ้นอยู่กับระดับความสูงของระเบิดจนทำให้เกิดความเสียหายกับพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมากกว่าระเบิดและสามารถไหม้ผิวหนังของมนุษย์ไปจนถึงกระดูกและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดความผิดปกติต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายทั้งตับไตและหัวใจมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ